เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์จะม,มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเคินเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในเมืองพาราณสีมีตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลหนึ่งบุตรชายของตระกูลนั้น จเจริญวัยแล้วก็เดินทางไปศึกษาศิลปะวิทยาที่เมืองตากศิลาครั้นศึกษาจบแล้วก็เดินทางกลับบ้านพ่อแม่ก็จัดการแต่งงานให้ตามประเพณีชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นบุตรชายของตระกูลนั้นต่อมาเมื่อบิดามารดาตายจากไปทิ้งทรัพย์สมบัติจำนวนมากไว้ให้ดูแลท่านเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็ทำให้คิดถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและสรรพสิ่ง จึงได้สละโลกออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ในป่าหิมพานต์ฤาษีก็ใช้ชีวิตอย่างสงบฉันผักฉันผลไม้เป็นอาหารแล้วก็มันเพ็นเพียนอยู่ตลอดเวลาจนได้บรรลุชาญนแล้วก็คุณพิเศษชั้นสูงมีหูทิพตาทิพยอยู่มาคราวหนึ่งฤาษีประสงค์จะลงจากป่าหิมพานต์เพื่อมาถิ่นมนุษย์เพื่อโปรดสัตว์ ครั้นตัดสินใจอย่างนั้นแล้วฤาษีก็เดินทางลงจากป่าหิมพานตาริกเข้าเมืองมาตามลำดับจนกระทั่งถึงเมืองพารณสีอันเป็นบ้านเกิดตอนนั้นพระอาทิตย์ตกดินพอดีท่านเดินหาที่พักที่เหมาะสมแล้วก็ได้มาพบพระอุทยานของพระเจ้าพารณรสีฤาษีก็คิดเอออุทยานแห่งนี้ร่มรื่นเหมาะที่นักบวชผู้ต้องการความสงบอย่างเราจะหลีกเล้นอยู่เราจะอยู่ที่ตรงนี้แหละ เสร็จแล้วก็ตัดสินใจเข้าไปพักในพระอุทยานคืนนั้นทั้งคืนฤษีจากป่าหิมพานก็นั่งเข้าฌานทั้งคืนโดยไม่ยอมนอนรุ่งขึ้นเช้าหลังจากอาบน้ําชำระกายแล้วก็เข้าไปพิาจารา์ในเมืองด้วยกิริยาอาการหน้าเลื่อมใสสํารวมสํารวมใจสํารวมตามองดูข้างหน้าทอดสายตาไปในระยะทางเพียงแค่สี่ศอก ผู้คนที่ผ่านไปมาพบเห็นแล้วต่างก็พากันเลื่อมใสแล้วก็นำอาหารหวานคาวมาใส่บัตรหรือสีเดินพิขาจารย์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านมาทางประตูพระราชวังขณะนั้นพระเจ้าพระณ a ีประทับยืนอยู่บนปราสาททอดพระเนตรลงมาจากทางช่องหน้าต่างเห็นฤาษีมีกิริยาอาการสงบสงเยมสมแก่ภาวะนักบวชก็เกิดความเลื่อมใส พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะได้รู้จักฤาษีเป็นการส่วนตัวก็เลยส่งอมาต์คนหนึ่งให้ไปนิมนต์ฤาษีเข้ามาในพระราชวังอมาต์นั้นไปหาฤาษีตามพระประสงค์แล้วก็แจ้งความจริงให้ท่านได้ทราบฤาษีจากป่าก็บอกว่าเออเจริญพรโยมโยมมานิมนต์ผิดตัวหรือเปล่าเพราะพระราชาไม่ทรงรู้จักอาตมาแล้วอาตมาก็ไม่รู้จักพระองค์ด้วยอมาต์ก็แสดงท่าทีลังเล ก็โยมก็ไม่แน่ใจอะแต่ว่าเห็นพระราชาชี้มาทางพระคุณเจ้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนิมน์พระคุณเจ้ารออยู่ที่นี่ก่อนโยมจะกลับไปทูลถามให้แน่ใจอีกครั้งหนึง่งแล้วจะกลับมาบอกว่าใช่พระคุณเจ้าหรือเปล่าได้ได้ไดจเจริญพรอามาดหายไปครู่ใหญ่ก็กระหือกระหอบกลับมาพร้อมกับกล่าวยืนยันว่าพระเจ้าพระนรศีทรงมีพระประสงค์ให้นิมนท์ฤาษีจากป่าหิมพานเข้าไปในราชวังจริง ่ายพระเจ้าพระ n a ียืนมองอยู่ทางหน้าต่างทรงเกรงวฤศีจะไม่เชื่อก็จะโง่พระพักออกมาแล้วยกพระหัตถ์ไหวฤษีพร้อมทั้งตรัสนิมนเสียงดังบอกว่าเอนิมนต์พระคุณเจ้าเข้ามาโปรดสัตว์ในพระราชวังด้วยเถิดเมื่อแน่ใจว่าพระเจ้าพระ n a ีนิมนไม่ผิดตัวฤษีก็มอบบาทให้แก่อมาตผู้มานิมนแล้วก็เดินตามเขาเข้าไปในพระราชวังพระเจ้าพระ n a ีก็ทรงต้อนรับฤษีด้วยความเคารพ นิมนต์ให้ขึ้นนั่งบนบัลลังก์ที่พระองค์ประทับนั่งรับสั่งให้นำพระกระยาหารเสวยของพระองค์ที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้มาถวายฤาษีและขณะที่ฤาษีนั่งฉันพระตาหารอยู่นั่นพระเจ้าพระ n a ีก็ประทับนั่งปนิบัติอยู่ใกล้ชิดพร้อมกับตรัสถามปัญหาธรรมที่พระองค์ทรงสงสัยพระเจ้าพระ n a ีทรงโปรดปรานในคำตอบอันแหลมคมของฤาษีจากป่าหิมพานต์มากถึงกับนิมนต์ให้อยู่จำมัรสาในพระอุทยานของพระองค์ เโยมอยากให้พระคุณเจ้าอยู่จำพรรษาใกล้ๆโยมเพื่อจะได้ช่วยอบรมหลักธรรมให้แก่โยมแล้วก็ประชาชนของโยมด้วยเอหากโยมคิดว่าอาตมาอยู่แล้วจะทำประโยชน์ให้ได้อาตมาก็ยินดีรับนิมนต์แม้เป็นพระคุณแลือเกินพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยสี่โยมยินดีถวายการอุปถมัมเมื่อฤาษีรับคำแล้วพระเจ้าพราณาศีก็รับสั่งให้เจ้าหน้าที่สร้างบารรณาศาลา ที่สำหรับเดินจงกรมรวมทั้งที่พักกลางคืนที่พักกลางวันและบริขารเครื่องใช้สำหรับนักบวชพร้อมทั้งมอบคนเฝ้าพระอุทยานให้คอยรับใช้เมื่อทรงว่างจากพระราชกิจพระเจ้าพรนนาสีก็มักเสด็จไปสนทนาธรรมกับฤาษีอยู่เนืองๆคราวหนึ่งเกิดจราจนที่ชายแดนมีความจำเป็นที่พระเจ้าพรนนสีจะต้องเสด็จไปปราบจราจนด้วยพระองค์เองก่อนเสด็จไปนั้นพระองค์ก็ตร,รัสกับพระมเหสีให้ช่วยดูแลฤาษีด้วย เนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาพระเจ้าพราณสศีนิมนต์ฤาษีให้เข้ามารับพระตาหารในพระราชวังทุกวันอฤาษีท่านเป็นผู้มีศีลนะดูแลท่านให้ดีแล้วเราก็จะได้บุญมากพระเจ้าพราณสศีตัดบอกพระมเหสีอย่างนั้นพระมเหสีก็ทูลรับรองอย่าห่วงเลยเพคะ,สะเสด็จพี่ถวายการอุปถัมภ์ท่านอย่างไรหม่อมชั้นก็จะดูแลให้เจ้าหน้าที่ถวายการอุปถัมภ์อย่างนั้นโอ้ดีแล้วน้องรักพี่ขอบใจ ครั้นพระเจ้าพระราสียกทัพไปแล้วพระมเหสีก็ทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลฤสีเหมือนอย่างเดิมคือนิมนต์ฤสีมารับพระตาหารเวลาที่พระเจ้าพระราศีอยู่ฤสีมารับพระตาหารตรงตามเวลาแต่เมื่อพระเจ้าพระราศีไม่อยู่ท่านมารับพระตาหารตามเวลาความสะดวกของท่านแต่ไม่เลยเที่ยงวันวันหนึ่งฤษีมารับพระตาหารสายมากพระมเหสีทรงคอยที่จะถวายด้วยพระองค์เอง ขันทรงเห็นว่าฤาษีมาสายก็เลยประทับนั่งคอยอย่างไม่ระวังพระองค์ฤาษีเห็นว่าสายมากแล้วก็เหาะเข้ามาในพระราชวังครั้นถึงประตูใหญ่ใกล้หน้าต่างก็ลงมายืนดูพระมเหสีได้ยินเสียงฤาษีมาถึงก็รีบลุกขึ้นโดยไม่ทันระวังพระองค์จนพระภูสาทรงหลุดหล่นนมกกองที่พื้นพระนางตกใจรีบคว้าขึ้นมานุ่งอย่างเดิมแต่ก็ช้าไปกว่าสายตาของฤาษีที่เหลือบมาเห็น ทันทีที่เห็นส่วดทรงอันเปอยเปล่าของพระมเหสีแม้จะโดยไม่ตั้งใจกามราคะที่หลบในอยู่นานด้วยอำนาจฌานข่มไว้ก็กำเริบขึ้นยังผลให้ฌานเสื่อมทันทีจิตใจที่เคยสงบเย็นเริ่มร้อนแรงด้วยกามราคะประสงค์แต่จะเสพสมกับพระมเหสีหรือว่าสตรีใดก็ได้ฤาษีไม่สามารถจะนั่งลงฉันปตาหารเหมือนทุกวันที่ผ่านมาได้พระมเหสีทรงเห็นอาการผิดแปลกไปของฤาษีก็เข้าพระทัยถึงเหตุผล จึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดอาหารใส่บาตเพื่อฤาษีจะได้นำกลับไปฉันนอกพระราชวังขั้นรับพระตาหารแล้วฤาษีก็ถวายพระพรลากลับทุกครั้งที่จะหอกกลับแต่วันนี้ฤาษีกลับเดินลงบันไดออกไปจากพระราชวังทั้งนี้เป็นเพราะไม่สามารถจะหอะได้มันอย่างเก่าเนื่องจากชานเสื่อมพลังจิตไม่เข้มแข็งพอที่จะทำให้เกิดฤทธิ์ถึงขั้นตัวเบาแล้วก็หอะไปได้อีกแล้ว ขณะเดินกลับเรือีก็คิดเห็นแต่เรือนร่างอันเปือยเปล่าของพระมเหสีและความงามของนางในราชสำนักกามราคาก็กำเริบหนักขึ้นเรือีเมื่อไม่สามารถหักห้ามกามราคาได้ครั้นไปถึงอุทยานและเข้าไปในบรรณาลาแล้วก็ไม่ยอมฉันอาหารเอาซุกไว้ใต้เตียงแล้วนอนสมอยู่บนเตียงนั่นเองพลางคิดถึงแต่พระมเหสีและความงามของนางในราชสำนักเจ็ดวันต่อมาพระเจ้าพระนศีเสด็จกลับมาจากการปราบจลาจน แทนที่จะเสด็จเข้าไปในพระราชวังแต่กลับเสด็จไปหาฤาษีก่อนพระองค์ทรงแปลกพระทัยมากที่เห็นบนารรณาสลาไม่สะอาดเหมือนเมื่อก่อนพอเปิดประตูบารรณาสลาเข้าไปก็เห็นฤาษีนอนสมอยู่บนเตียงกลิ่นอาหารบูดอบอวนไปทั่วหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปทําความสะอาดข้างในสลา,าแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปหาฤาษีถึงเตียงนอนเออพระคุณเจ้าไม่สบายแลือพระคุณเจ้าโอ้ยขอถาวายพระพรมหาบอบพิษ อาตมาถูกยิงพระคุณเจ้าใครนะช่างโหร้ายสิ้นดีมายิงผู้มีศีลขอถวายพระพรมหาบอบพิษไม่มีใครใจร้ายยิงอาตมาหรอกอาตมาต่างหากที่ยิงตัวเองจากนั้นฤาษีก็ยันกายลุกขึ้นนั่งอย่างคนอิดโรยแล้วเล่าความจริงทั้งหมดให้พระเจ้าพระนรศทรงทราบอาตมาถูกยิงโดยลูกศรที่อาบด้วยยาพิษคือกามราคะ ลูกศรนนั้นติดรึงใจที่ขาดปัญญาไว้แน่นแม้จะไม่ทำให้เกิดบาดแผลมีเลือดไหลแต่มันก็ทำให้หัวใจเจ็บปวดและเล่าร้อนไปทั่วตัวอาตมานำความทุกข์มาให้ตนเองแท้ๆพระเจ้าพระสีทรงข้าพระทัยในคำพูดของฤาษีได้ดีไยฤาษีไม่ได้ระบายความในใจออกมาจนหมดสิ้นแล้วก็คลายความเก็บกดแล้วเริ่มได้สติจึงทูลขอให้พระเจ้าพระนีเสด็จออกไปอยู่นอกบรรณศาลากร ครั้นแล้วก็เริ่มทำบริกรรมกรสิน,นจนจิตเป็นสมาธิถึงขั้นข่นมกามราคะให้สงบลงได้แล้วทันใดนั้นเองก็น้อมไปให้เกิดฤทธิ์มีตัวเบาลอยออกไปนั่งอยู่ในอากาศนอกบรรณาศาราซึ่งหมายความว่าบัดนี้ท่านกลับมีฤทธิ์ได้ดังเดิมแล้วพระเจ้าพระนรศีก็ทรงดีพระทัยมากที่เห็นฤาษีผู้มีศีลที่พระองค์เคารพสามารถทําฌานที่เสื่อมไปให้กลับเกิดได้อีกครั้งหนึ่งขอถวายพระพร บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่อาตมาจะต้องถวายพระพรลากลับป่าหิมพานต์ที่นั่นเงียบสงบเหมาะที่นักบวชจะอยู่ได้อย่างสงัดส่วนที่นี่ไม่เหมาะเลยที่นักบวชจะมาอยู่อาจจะมาเกือบเสียคนไปก็เพราะมาอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่นี่แหละจากนั้นฤาษีก็ถวายพระพรลาเหาะบ่ายหน้ากลับป่าหิมพานต์โดยไม่ยอมฟังเสียงอ้อนบอลของพระเจ้าพระนาศีเลยแม้แต่น้อย ชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากิเลสท,ที่ตัดไม่ได้เด็ดขาดนั้นเหมือนกับศัตรูที่มองไม่เห็นตัวซึ่งพร้อมจะจู่โจมทำร้ายได้ทุกเมื่อเหมือนฤาษสีจากป่าหิมพันถูกกามราคะทำร้ายจนเกิดบาดแผลทางใจอย่างแสนสาหัสแล้วก็ต้องหวนกลับป่าหิมพันอย่างเดิมครับ นิทานพมา่าครับเรื่องปัญญาที่เฉียบแหลมเรื่องเกิดขึ้นสมัยอดีตการที่หลายประเทศต่างก็ไล่ล่าอาณานิคมแย่งชิงเป็นประเทศมหาอำนาจกันอย่างไม่ลดละพมา่าถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กๆแต่ก็เปี่ยมด้วยไพร่พลที่ทรงพลังจึงสามารถแผ่ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวาง,วางประเทศพมา่ามีขุนทหารหลายคนที่มีปฏิพันไหวพริบดีเลิศ แต่ที่ใช้แววโดดเด่นต้องตาต้องใจของพระเจ้าแผ่นดินคงจะไม่พ้นทหารหลวงมีนามว่ามองยะเซนอกจากความเฉลียวฉลาดยากที่จะหาใครเทียบได้แล้วเขาก็ยังมีอารมณ์ขันอยู่เป็นนิดวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินเสด็จประพาสป่าหลังจากว่างเว้นจากศึกสงครามโดยมีหมองยะเซแล้วก็ข้าทาสบริวารจำนวนหนึ่งติดตามไปอย่างใกล้ชิดขณะที่ประทับอยู่บนหลังมา้า ก็ผ่านต้นมะม่วงป่าที่มีผลดกก็นึกจกักเสบยก็เรียกหม่องยะเซเข้าไปหาเออเราอยากจะกินมะม่วงต้นเนี้ยเจ้าเก็บให้เราได้ลิ้มรสเข้ามันสักสองสามลูกเถอะเออไปะยะค่ะพระองค์จะ,สะเสบรยร้อนหรือเย็นเร,ราไปยะค่ะอืมข้าอยากจะกินร้อนนะหม่องยะเซก็เดินไปหยิบไม้ยาวตีที่ก้านมะม่วงพวงหนึง่งพอตกลงพื้นหม่องยะเซก็เดินถือมะม่วงสามลูกมาถวายใส่พระหัตถ์ พระองค์ก็ถือมะม่วงขึ้นมาเป่าเอาเศษดินเศษผงที่ติดอยู่กับผลมะม่วงพลังบอกกับหม่องยะเซเออยะเสเอ้ยเราอยากจะได้มะม่วงต้นนี้อีกแต่ครั้งนี้ขอเป็นแบบเย็นก็แล้วกันได้ไปยะคาฟาบาทหม่องยะเสรับคำแล้วก็จัดแจงปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงพร้อมกระเด็ดมะม่วงอีกสองลูกค่อยๆประคองลงมาถวายเช่นเดิมพระองค์รับมะม่วงไว้แล้วก็ตรัสถามหม่องยะเซเออหม่องยะเซ เราเ้้องใจว่ามะม่วงร้อนกับมะม่วงเย็นของเจ้าเนี่ยมันมัน,มนคือเราจับตาดูมันก็เหมือนกันะ่ะไหนช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยสิขอดีชะถ้าพระองค์ประสงค์เสวยร้อนข้าก็ปาให้มันร่วงลงพื้นดินจะเสวยได้ก็ต้องเป่าเศษดินเศษทรายที่ติดมากับผลเข้ามันออกเสซยก่อนแต่ถ้าพระองค์โปรดเสวยมะม่วงเย็นข้าก็จะขึ้นไปเก็บบนต้นพระองค์ก็สามารถเสวยได้ทันทีโดยไม่ต้องเป่า พระเจ้าแผ่นดินได้ฟังอย่างนั้นก็ทรงพระสวนชอบพระไทยแล้วก็รับสั่งบอกว่าเออเจ้านี่ฉลาดจริงๆเรามันโง่เองคิดไม่ถึงเลยก็จริงอย่างที่เจ้าพูดนั่นแหละถ้าเราจะกินของร้อนมันก็ต้องเป่าซะก่อนถึงจะกินได้เอออารมณ์ขันของเจ้านี่มันถูกใจเราเหลือเกินครั้นเวลาต่อมาพระเจ้าแผ่นดินยกทัพไปปราบหัวเมืองกรุงอังวะไพฑพลก็ตั้งค่ายพักแรมกันในป่าลึกพอเวลาจะหุงหาอาหาร หรือว่าชำระล้างร่าง,างกายก็ต้องขึ้นไปที่เชิงเขาข้าศึกเห็นก็ดักทำร้ายทำให้สูญเสียกำลังพลวันละหลายคนพระเจ้าแผ่นดินเห็นว่าขืนปล่อยให้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ตลอดไปคงไม่ดีแนะ่ๆก็เรียกประชุมเหล่าขุนทัพมาร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาในกองคนหนึ่งก็ให้ความเห็นว่าเออเราควรจะขุดบ่อน้ำไว้ใช้เองนะพะยะค่ะทหารจะได้ไม่ต้องออกไปตักน้ำที่นอกค่าย กษัตริย์ก็บอกว่าข้าเคยให้คนขุดแล้วแต่ที่เนี่ยตาน้ํามันลึกมากขุดบอ่อไม่ได้ผลขุนทหารก็ทูลต่อไปว่าควรจะให้ไพร่พลขอเราไปตักน้ํามาใช้ในเวลาค่ําคืนดีไหมพะยะค่ะอีกคนก็กล่าวว่าออมันก็เป็นความคิดที่ดีแต่อย่าลืมที่เราไม่มีโอ่งไว้สํารองน้ํานะอีกทั้งกองทัพของเรามีกําลังพลมากต้องใช้น้ําทั้งวันเพราะฉะนั้นความคิดของท่านไม่เป็นผลหรอก กษัตริย์พม่าก็เริ่มกังวลเมื่อยังหาข้อยุติไม่ได้แต่พระองค์ก็นึกขึ้นมาได้เออมองยาเซมากับทัพเราหรือเปล่ามาพะเยะค่ะงั้นรีบตามมาหาเราเดี๋ยวนี้เลยบางทีมองยาเซอาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ครั้นมองยาเซมาถึงพระองค์ก็ตรัสว่าเออมองยาเซลองใช้สติปัญญาอันเฉลียวฉลาดของเจ้าคิดหาวิธีนำน้ำจากเชิงเขามาใช้ที่ค่ายของเรา โดยไม่ต้องเดินทางไปตักให้เสียเวลาและทหารก็ไม่ต้องถูกฆ่าตายเป็นเบื่อสิจะได้ไหมเออพยาค่ะรุ่งเช้าเมื่อพระองค์ลืมพระเนตดขึ้นมาก็จะได้พบน้ำตามความประสงค์เจ้าต้องการกำลังพลในการดำเนินงานเท่าไหร่ก็เกณฑ์ไปได้ตามใจชอบนะเราอ,อนุญาตถ้าหากว่างานครั้งนี้สำเร็จเราจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นขุนพลรับด้ดยกล่าวด้วยกระหม่อมพยาค่ะ มองยาเสก็เกณฑ์ไพรพลไปดําเนินการในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยจากศัตรูครั้นรุ่งช้าพระเจ้าแผ่นดินลุกจากเตียงบรรทมก็พบว่าทหารหลายคนต่อแถวกันเอาภาชนะมารองน้ําพระองค์ทรงพอพระทัยเป็นยิ่งนักก็แย้มพระโอฐ์แล้วก็ถามเออมองยาเสเจ้าทําสําเร็จจริงๆเจ้าช่วยอธิบายกัเราทีสิว่าน้ํานี่ไหลามาได้ยังไงเออข้าก็ทําท่อจากไม้ไผ่ลําใหญ่ที่ทะลุป,ปล้อง แล้วก็นำมาต่อกันหลายหลายลำน้ำที่เชิงเขาก็จะไหลามาตามท่อส่งมายังค่ายเพิ่งจะสำเร็จเดี๋ยวนี้เองละพะยะค่ะมันไหลามาตามท่อไม้ไผ่เหรอแล้วไหนล่ะข้ามายักเห็นแม้แต่ลำเดียวข้าให้ทหารฝังท่อน,นั้นลงใต้พื้นดินเพื่อพลางไม่ให้ข้าสึกเห็นเพราะไม่เช่นนั้นจะถูกทำลายทิ้งเราจะได้มีน้ำใช้กันตลอดทั้งวันเมื่อไม่ต้องการใช้ก็อุดรูเสีย กษัตริย์พม่าก,ก็พอพระไทยกับการแก้ปัญหาของม่องยาเซเป็นยิ่งนักทรงพระสวนร่าเริงเออเอ,อสติปัญญาของเจ้านี่มันช่างเฉียบแหลมเสียจริงนะเราชื่นชมในความสามารถของเจ้าที่ทำงานเสร็จตามกำหนดเพราะฉะนั้นข้าก็จะทำตามสัญญาแต่งตั้งให้เจ้าเป็นขุนพลประจำทัพหลวงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งละพยะค่ะ การที่ไพร่หลวงอย่างมองยาเซได้เลื่อนยศเป็นขุนพลประจำทัพหลวงก็เป็นเพราะสติปัญญาอัญชานฉลาดของเขานั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ทะนงตนว่าขกเก่งกล้าเกินคนอื่นมีความนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็มีอารมณ์ขันคนผู้นั้นย่อมจะมีสเสน่ห์อยู่ในตัวเองเป็นที่จดจำของคนอื่น และผู้ที่มีไหวพริบปฏิพันธ์สามารถจะลงมือปฏิบัติงานได้จริงอย่างชำนาญย่อมนำตนเองให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างปลอดภัยครับต่อไปเป็นนิทานจากประเทศเปรูครับบ่ายวันหนึ่งที่ริมแม่น้ำสายหลักของหมู่บ้านแซบริดมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังดักจับปลาอยู่ เขาออกหาปลามาตั้งแต่เช้าแต่ก็ยังไม่ได้ปลาสักตัวจนเขาถอดใจคิดจะกลับบ้านก็ยกเครื่องดักปลาขึ้นมาปรากฏว่ามีเต่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งติดขึ้นมาด้วยว้าวยังโชคดีเนาะที่มีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านวันนี้แหละฉันจะได้กินเตา่าใครๆก็บอกว่ามันอร่อยนักอร่อยหนาะเขาหิว้วเต่ากลับบ้านอย่างกระยิมยิ้มย่องพักหนึ่งก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ เออถ้าหากว่าเราเอาเต่าตัวนี้ไปทำกับข้าวกินเราก็จะมีอาหารกินเพียงมือเดียวเพราะยังไงก็ต้องแบ่งให้เพื่อนบ้านกินทำไมอย่างนั้นเขาจะต้องหาว่าเราเป็นคนใจดำแน่ๆแล้วหนุ่มจับปลาก็นึกได้ว่าเขาควรจะนำเต่าตัวนี้ไปขายที่ตลาดขณะที่หนุ่มจับปลากำลังเดินไปตลาดก็มีแม่บ้านคนหนึ่งเดินสวนมาเออขอโทษทีนะจ๊ะฉันอยากจะได้เต่าตัวที่เธอถืออยู่แล้วเกินขายให้กับฉันได้ไหมล่ะ เออฉันฉันจะเอามันไปขายที่ตลาดพอดีในเมื่อเธอต้องการจะซื้อฉันก็ยินดีละจ้ะแล้วแม่บ้านก็จ่ายเงินให้แกหนุ่มจับปลาไปจ่ายจริงเธอตั้งใจจะนำเต่าต,ตัวนี้ไปปล่อยเนื่องจากมีหมอดูทักว่าเธอควรจะไปทำบุญเพราะเธอกำลังจะมีเคราะห์แต่เมื่อเธอมองเจ้าเต่าต,ตัวอ้วนพีที่อยู่ในมือความคิดของเธอก็เปลี่ยนไปแหมแกนี่มันช่างน่ากินซะเหลือเกินนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ฉันว่าบุญนะเดี๋ยวค่อยทำวันอื่นก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันอยากจะลองชิมเนื้อแก่ซะแล้วละ่ะเห็นเขาบอกว่ากินเต่าแล้วอายุยืนไม่รู้จริงหรือเปล่าแม่บ้านก็พูดจะเต่าที่ห้อยหัวตองแตง่งตองแตง่ตง,แตงไปมาอยู่ในมือเมื่อกลับไปถึงบ้านเพื่อนบ้านหลายคนก็ตามมาดูพร้อมมากล่าวว่าโอ้ยถ้าคาเต่าแล้วเอามาแบ่งฉันบ้างนะฉันอยากจะลองกินดูสักครั้งหนึ่งเห็นเขาลือกันว่ากินเนื้อเต่าแล้วจะอายุยืนใช่ใช่ แบ่งให้ฉันกินบ้างนะมันคงจะอร่อยมากเลยเอาเนื้อมันมาทำยำรสจัดๆนะโอ้ยสุดยอดเลยคงจะเป็นยาบำรุงกำลังอย่างดีเพื่อนบ้านหลายคนขยันขยอข,ยอ,ขอกินเนื้อเต่าแม่บ้านได้ฟังก็นึกเสียดายหากเป็นอย่างนั้นเธอก็คงกินได้แต่เต่าที่เหลือเพียงไม่กี่คำก็เลยหาทางออกด้วยการบอกกับเพื่อนบ้านบอกว่าแหมฉันเสียใจด้วยนะทุกคนเต่าต,ตัวนี้ฉันจะเอาไปให้แม่ แม่ของฉันอยากจะกินเนื้อเต่ามากเคยบอกฉันไว้ว่าถ้าหากว่าเจอเต่าตัวอ้วนให้ซื้อไปฝากด้วยฉันต้องขอโทษทีนะไว้คราวหน้าฉันจะแบ่งให้ทุกๆคนเท่ากันเลยทุกคนต่างก็ผิดหวังที่ไม่ได้กินเนื้อเต่าอันโอชะก็แยกย้ายกันกลับบ้านส่วนแม่บ้านก็คิดว่าเธอควรจะเอาเต่าตัว,ตวนี้ไปขายต่อที่ตลาดดีกว่าเดินไปได้สักพักก็มีคนตัดปืนเดินผ่านมา เขาก็เกิดความสงสารเวทนาที่แม่บ้านจับเต่ามัดขาไว้แล้วเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหมือนกับมันตายแล้วชายตัดปืนก็ถามว่าเออเต่าตัวนี้ตายหรือ,อยังยงัยงยังยังมีชีวิตยอยู่ถ้าอย่างนั้นฉันขอซื้อมันได้ไหมละ่ะชายตัดปืนก็ล้วงเงินออกจากกระเป๋ายื่นให้แม่บ้านแต่แม่บ้านไม่รับเพราะเห็นว่ายังไม่ได้กําไรโถพะคุณเนยเงินเพียงแค่นี้ฉันยังไม่ได้ทุนคืนเลยให้มากกว่านี้อีกสักหน่อยได้ไหมละ่ะ เดี๋ยวจะขายให้นะจ๊ะคนตัดปืนเห็นสีหน้าของแม่บ้านก็นึกว่าเธอคงยังไม่ได้กำไรจริงๆก็ล้วงเงินในกระเป๋าขึ้นมาอีกแล้วก็ยื่นให้แม่บ้านเห็นว่าได้กำไรแล้วก็รับไว้แล้วก็ส่งเต่าให้กับชายตัดปืนชายตัดปืนก็อุ้มเต่าไว้ที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งซึ่งเขาคิดว่าเป็นที่ที่น่าจะปลอดภัยสำหรับเต่าตัวนี้แล้วก่อนที่จะปล่อยมันลงมาในบ่อน้ำเขาก็จับตัวมันไว้แน่นพร้อมกับอธิษฐานเออขอให้แกปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะ เกิดชาติหน้าก็อยากได้ทุกทรมานมาเป็นเต่าเหมือน,นชาตินี้เลยเสร็จแล้วเขาก็เหลือบไปเห็นตัวหนังสือที่สลักอยู่ใต้ท้องของเต่าว่าใครปล่อยเต่าตัวนี้จะมีโชคลาภมหาศาลเขาก็ค่อยๆย่อนเต่าตัวนั้นลงน้ําไปหลังจากนั้นไม่กี่วันชายคนตัดฟืนก็โชคดีมาตลอดทําม,มาค้าขายก็ได้กําไรอย่างงามแม่ที่ล้มป่วยก็กลับมามีสุขภาพแข็งแรง และที่สำคัญเขาแอบคบหากะหญิงสาวผู้มีฐานะดีแต่ถูกพ่อของฝ่ายหญิงกีดกันต่อมาไม่นานพ่อของฝ่ายหญิงก็กลับรักใคร่เอ็นดูเขาขึ้นมาชายตัดปืนก็พูดกับตัวเองว่าโอ้ที่ชีวิตฉันดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาขนาดนี้คงจะเป็นเพราะเต่าตัวนั้นแน่ๆอืมเขารำพึงพร้องกะย้อนคิดถึงสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรานั้นถ้ามีใจตั้งมั่นว่าจะทําอะไรแล้วก็ควรจะทําให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และคนที่มีจิตเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือว่าสัตว์ร่วมโลกนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะคนที่ประพฤติดีไม่สร้างอากุศลกรรมกับใครคนผู้นั้นจะได้รับผลบุญที่ดีสนองคืนครับ